ติดตามความคืบหน้าประเด็นเรื่องเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยนารีในโรงเรียนที่หนองบัวลำพูเนี่ยน้องใบกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้นมัธยมปีที่2 205คน3กับ4กุมภาปรากฏว่าเกิดเรื่องช่วงเย็นวันค่ำวันแรกนักเรียนจุดกองไฟตามกิจกรรมที่เรียกว่าอะไรนั้นน้องใบซูลูค่ะเป็นกิจกรรมซูลูขอไฟใช่ค่ะเป็นกิจกรรมถือคบเพลิงรอบๆกองไฟเป็นยังไงสมัยนั้นน้องใบจำได้ตอนที่ใบเรียนลูกเสือเนนารีก็คือจะมีตัวแทนเป็นเพื่อนๆ เนี่ยเป็นเด็กผู้ชายประมาณ 7-8 คนจะต้องถือคบไฟแล้วก็เต้นไปรอบๆกองไฟเนี่ยค่ะมันก็จะมีเพลงร้องก็ถือคบไฟแล้วก็เนี่ยแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะครับเป็นผู้ชายทั้งหมดแล้วก็ถือคบเพลิงอะค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะชัดแล้วแหละน้องใบถ้าฟังจากผู้อำนวยการโรงเรียนนะก็คือกลุ่มกิจกรรมออกมาถือครบไฟใช่ไหมแต่จะต้องเอาไปจุ่มในน้ำมันใช่ไหมค่ะแล้วก็ติดไฟมันมีของน้องคนนึงที่เหมือนกับมันติดแล้วมันดับน้องก็เลยเข้าไปอีกรอบนึงเพื่อจะจุดไฟเนี่ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ที่มันดับอาจจะดับไม่สนิทไฟมันก็ขึ้นมาอย่างนั้นอันนี้เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นนะค่ะจู่ๆไฟมันคงไม่ลุกขึ้นมายกเว้นจะมีสะเก็ดไฟอาจจะปลิวเข้าไปตกใช่ไหมแต่แน่นอนเหตุการณ์นี้บาดเจ็บไป5คนที่หนักเนี่ย2คนท่านผู้ชมนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ากลัวจริงๆเด็กนักเรียนอายุ14ปีทั้ง5คนที่บาดเจ็บนักเรียนชั้นม.2เนี่ยต้องไปเนี่ยค่ะคือไฟลุกติดตัวน้องแบบนี้เลยคนที่หนักที่สุดเนี่ย 90% เท่าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นซึ่งเข้าไปโรงพยาบาลนี่รู้ไหมหลอดลมของน้องถูกความร้อนจนกระทั่งน้องหายใจไม่ได้ด้วยตัวเองนะคะตอนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตามตัวคือไฟไหม้ 90% ตอนนี้ต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อแล้วก็มีผ้าก๊อซเนี่ยพันทั้งตัวค่ะน้องคิวเนี่ยน้องคิวค่ะแม่น้องคิวบอกว่าอย่างไรน้องใบวันเกิดเหตุลูกชายขออนุญาตไปเข้าค่ายลูกเสือเล่นรอบกองไฟหลังเกิดเหตุก็ถามครูว่าทำไมลูกชายถึงบาดเจ็บมากครูก็บอกว่าน้องเล่นซูลูแล้วตอนนั้นมีนักเรียนอีกกลุ่มไปจุดไฟก่อนที่ลูกชายของคุณแม่เนี่ยจะไปถึงแต่ไฟมันไม่ติดครูก็เลยบอกให้กลุ่มของลูกชายเนี่ยเป็นคนจุดอีกครั้งนึงทีนี้น้องก็ถือคบเพลิงเพื่อจะเข้าไปจุดนะคะพอไปถึงเนี่ยกองฟืนคือพอไปถึงกองฟืนเปลวไฟมันพวยพุ่งออกมาแบบที่ไม่ทันตั้งตัวไฟมันก็เลยลวกเด็กกลุ่มนี้5คนอาการเนี่ยคุณแม่บอกว่ายังไม่ปลอดภัยนะคะน้องยังหายใจเองไม่ได้ทางเดินหายใจมันพองต้องสอดท่อหายใจเข้าไปแล้วคุณแม่บอกว่าไฟไหม้ทั้งตัวไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่เป็นแผลเห็นบาดแผลแล้วเกินกว่าจะรับได้เพราะมีทั้งลึกทั้งตื้นไหม้ทั้งตัวอย่างที่บอกไปเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมฮะเห็นสภาพลูกแล้วแม่ก็รับว่าอะไรกันจะพบชาติที่น่าจะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแม่น้องเสียบน้องแสบถูกบอกค่ะแม่ก็ได้เป็นทหารแล้วเดี๋ยวถูกบอกแล้วลูกจะว่าอยากไปได้ไหมเพราะว่าก็บอกแม่ที่ว่าแม่น้องก็อยากไปเขาไข่แต่ยังก็ไปกันมาว่าจะอยากไปก็ไปมาแล้วซะคือถูกกันมาคือมันเกิดถึงยังไม่เคยเกิดเรื่องยังสี่ขึ้นเครียดแบบใดถึงไม่ได้เด็กมันคือเด็กไฟมันลุกล้ำสามโตเด็กถึงขนาดที่ว่าบาดเจ็บตาหักจนถึงได้คือพอมีการป้องกันนี่ยังพอเป็นน้ำเคยได้หน่อยเฮ็ดแบบนั้นคือจริงๆสาเหตุจริงๆมันก็ยังไม่ 100% นะค่ะมันยังต้องไปให้ตำรวจทำงานว่าตรงมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ยังบอกไม่ค่อยตรงกันบางส่วนนะค่ะท่านผู้ชมฮะแต่เด็กกับน้ำมันเนี่ยมันไม่ควรจะใช้กันได้นะน้องไบเด็กมันอยู่แค่ม.2อะค่ะเออจูลูเป็นแต่อย่างน้อยมีน้องคนนึงซึ่งตอนแรกคิดว่าถูกไฟคลอก 50-60% ล่าสุดนักข่าวถามไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นทราบว่าทีแรกที่รับมาเนี่ยส่งต่อมาจากหนองบัวลำพูอาการถูกไฟคลอก 50% แต่เมื่อล้างแผลแล้วปรากฏว่าถูกไฟคลอก 16% แล้วน้องคนนี้ไม่มีแผลลึกไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะผิวหนังก็คือบวมเล็กน้อยแต่ต้องระวังเรื่องการติดเชื้อก็ต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้ออยู่โรงพยาบาลขอนแก่นแล้วก็ใส่ออกซิเจนอาการโดยรวมของน้องคนนี้เนี่ยดีขึ้นตามลำดับนะคะท่านผู้ชมมันต้องเป็นกรณีที่ต้องมีการห้ามแล้วล่ะที่จะไปชั้นน้ำมันกับไฟกับเด็กอย่างนี้จริงๆนะแล้วมันแก้ไขยากจริงๆเพราะว่าโอ้โหไฟไหม้เนี่ยน้องใบถึงจะปลอดภัยแต่ว่าโอ้โห
อาการหลังจากนั้นไม่เหมือนเดิมแล้วก็รวมถึงชีวิตของเขาเนี่ยแล้วยังเป็นเด็กอยู่เลยแต่ขอให้ปลอดภัยเป็นประการแรกก่อน